ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิจะทำปลาดุกทอดกรอบก็ต้องเตรียมน้ำมันครับผมเป็นน้ำมันตรามรกตรับรองจะติดใจใส่ปลาดุกลงไปเลือดแดงจ้ะใส่แป้งประกอบอาหารโกกิลงไปหน่อยนึงคลุกคลุกแล้วก็หมักทิ้งไว้ก่อนอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรหรอกไม่ต้องใส่น้ำด้วยครับผมแค่นี้แป้งแห้งอังๆแค่นั้นอาจารย์ไม่รู้หรอกครับอาจารย์ต้องเอามือลงไปแช่ไม่ฉันไม่เชื่อเธอเลยอย่ามาหลอกฉันโอ้ยถ้าเป็นแบบนั้นจะแย่เป็นข่าวลงหน้าหนึ่งเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงทุนทำจริงอาจารย์สาวสอนทำอาหารชื่อดังประสบอุบัติเหตุในครัวมือพลาดลงกระทะอะไรอย่างเงี้ยดูซับซอบทำให้ต้องส่งกระทะไปโรงพยาบาลด่วนส่งมือคนแท้ฉันก็จะใส่ลงไปชิ้นหนึ่งโอ้นี่แปลว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับคนไม่ค่อยชอบดูเห็นเลือดเห็นอะไรแดงๆไม่ได้เอาแล้วเวลาขับรถไปเจอไฟแดงจานทำไงจานก็กรี๊ดว้าวไฟแดงเพราะฉันไม่เคยเห็นอะไรเป็นสีแดงเลยเพราะฉันตาบอดสีกระทะของฉันดูดีมาดีครับกว้างลึกสแตนเลสสตีล3ชั้นด้ามไม้สักปลาหัวมันครับแล้วทอดไปยังไงไม่ให้ติดกระทะครับจ๊ะมันก็ไม่เห็นมันติดเลยเนี่ยเพราะกระทะของฉันดีนึกว่าต้องทอดในหม้อทอดอะไรพวกนี้ทอดในฝาตุ่มก็ได้ไหมครับถ้าคุณผู้ชมชอบให้ปลาดุกกรอบก็ต้องทอดจนกรอบแห้งแต่มันจะแข็งบางคนไม่กล้าทุบหัวปลาดุกนะกลัวบาปใช่ไหมมันทรมานเออใช่ก็จับกดน้ำบ้าเดี๋ยวมันก็จมน้ำตายผมจับอาจารย์กดน้ำอาจารย์จมน้ำตายแล้วหายยังไม่ออกก็ตายฉันน่าต้องตายแต่ปลาดุกไม่น่าตายเพราะปลาดุกอยู่ในน้ำอย่าฉันไม่เชื่อละเอาแค่เหลืองแค่นี้พอเห็นไหมคลุกแป้งหน่อยทอดน้ำมันดีๆเราก็ได้สีของปลาชวนรับประทานมากเดี๋ยวต่อไปเราจะมาผัดเผ็ดกันปึ๊บเรียบร้อยค่ะเครื่องปรุงพร้อมแล้วทำไมเครื่องปรุงเยอะจังครับอาจารย์ผัดปลาแบบพิเศษปลาไหนครับปลาไม้เดียวกันฮะแน่อาจารย์อย่าหันหลังให้ผมครับไม่ฉันหันหน้าอยู่แล้วผมจะไม่เห็นกระทะอย่าหันหลังอย่าหันหลังอย่าผมจะมองไม่เห็นกระทะแล้วก็ไม่ทำของตกด้วยเรื่องผัดจะต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะมรกตรับรองจะติดใจอาจารย์ยังไม่เปิดเตาขอช้อนคันที่พี่คิงครับผมเดี๋ยวจะทำให้พี่คิงชิมนะรับรองได้ติดใจเลยอันนี้ใช้น้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบตักขึ้นมาเสร็จแล้วก็ได้รสชาติแล้วนะผัดน้ำพริกแกงเผ็ดเอาใส่ลงไปก็เปิดเตาพอเปิดใส่น้ำพริกแกงเผ็ดใช่ไหมครับผมกับกระเทียมอ๋อเอากระเทียมลงไปเจียวก่อนกระเทียมลงไปผัดกับน้ำพริกแกงสูตรที่แบบผัดแล้วก็พริกไทยเม็ดมันจะแซ่บนะพริกขี้หนูสวนบุกพอแตกที่ใส่เยอะกว่านี้ได้นะผัดป่าเนี่ยครับและนี่นะครับอันนี้ถือไว้ก่อนผัดไปก่อนตรงนี้ให้มันแบบหอมเดี๋ยวจะได้รู้จะได้ไม่ลืมไม่เดี๋ยวกระทะนี่ดีจริงๆใช้แล้วรื่นเลยหาซื้อได้ที่ไหนครับอาจารย์อ๋อเดี๋ยวนี้สั่งซื้อได้นะสั่งได้เลยใช่ไหมกระทะก็ส่งมาที่ร้านสะดวกซื้อปากซอยไปที่โชว์รูมก็ได้นะครับโชว์รูมศรีนครินทร์มีครับผมเอาล่ะนี่แบบนี้ใช่ไหมครับผมนี่ใส่น้ำพริกเผาน้ำพริกเผานะครับก่อนจะเผาเราเอาไว้ร้อยวันก่อนใช่ไหมจ๊ะไม่ต้องอ๋อน้ำตาลปี๊บแป๊บแล้วก็ขอใส่น้ำลงไปนิดนึงอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสครับผมมันจะต้องมีเปรี้ยวๆนิดนึงอันนี้ผมขอถือไว้นะครับอาจารย์จะถือใบมะกรูดเราจะได้ไม่ห่างกันไกลกะไม่ห่างกันไกลมากกระชายแต่ว่าอาจารย์ไม่ใส่น้ำตาลทรายแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะว่าหวานแล้วน้ำตาลปี๊บเมื่อกี้นี้น้ำปลานิดเดียวพอจบน้ำตาลทรายไม่เอาละโอ้โหพอผัดแบบนี้แล้วเนื้อปลาดุกนี่สีน่ารับประทานมากเลยยังไม่ได้ใส่ปลาดุกอุ๊ยๆปลากระทะหกกระทะหกอุ๊ยตกใจโอ๊ยเกือบหล่นแน่โอ๊ยใส่พริกขี้หนูแห้งใส่ปลาดุกผัดให้ทีนะผัดพอเข้ากันครับผมขอกระทะหน่อยกระทะร้อนกระทะร้อนไหมอย่างร้อนนะระวังกระทะมาช่วงที่รอกระทะอาจารย์เชื่อไหมว่าผมเพิ่งเลิกกับเมียไปจ้ะทำไมอ่ะก็ผมเนี่ยกลับไปบ้านนะผมไปเล่าเรื่องตลกให้เมียฟังเมียไม่ขำผมก็เลยเลิกอ้าวทำไมอ่ะก็ชู้ที่อยู่ในตู้มันขำมันนะบ้าฝาตู้กระเพื่อมเนี่ยพอง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 พูดเรื่องเสียงพูดแรงๆพูดเรื่องจริงเหรอว่าเมียเธอเป็นคนมีโชว์ร้ายมากเลยนะเร็วเทลงนี้เป็ดล็อกเลย
น่าคิดไหมกินหนูกะเพรากรอบพริกขี้ฟ้ากะเพรากรอบแพ้ไก่แพ้ไก่ใต้น้ำไหมไม่แพ้ครับวันนี้เด็ดกว่าเดี๋ยวเราชิมกันครับจมูกเพิ่งจะใส่อันใหม่มาซิลิโคนขยับเลยครับผมเพราะว่ามันฉุนมันฉุนแบบว่าฉุนเครื่องเทศปลาดุกนุ่มนะนุ่มครับเพราะว่าเราไม่ทอดจนกรอบเกินถ้ากรอบเกินมันจะแข็งมากแล้วไม่อร่อยที่มันนุ่มมากๆเพราะว่าเราหมักด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่อร่อยก็ไม่ต้องพูดมากร้อนร้อนร้อนเหรอเป็นไงรสชาติพอได้ไหมอาหารไทยต้องครบ3รสเปรี้ยวเผ็ดเค็มแล้วก็หวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มเพอร์เฟกต์อาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาหารไทยต้องครบกี่รสนะ3แล้วอาจารย์บอกว่าเปรี้ยวเผ็ดเค็มอ๋อหวานหมด4แล้วครับ4แล้วเออตายแล้วมึนอ่ะอร่อยนะพี่กิ่งมารายการอาจารย์ที่สองวันนี้สนุกมั้ยสนุกครับวันหลังเชิญมาอีกนะโอ้ยมาได้ทุกวันให้ผมมาอยู่กับอาจารย์เลยป่ะล่ะไม่เอารำคาญรำคาญมากไม่ไหวอ่ะมุกเยอะหล่นกระจายเก็บไม่ทันมุกอร่อยเนาะอร่อยครับเดี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านให้ขอบคุณครับนะเราจะต้องขอขอบคุณพี่กิ่งณภัทรก่อนบ่ายก็ทำไมชื่อยาวจังอ่ะเรียกชื่อเอาแค่ชื่อนามสกุลก็พอครับแล้วณภัทรคืออะไรณภัทรนิรันดร์กุลณภัทรนิรันดร์กุลครับผมคุณกิ่งณภัทรนิรันดร์กุลก่อนบ่ายได้ปะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวนี่อาจารย์ยังไม่รู้อีกเหรอว่านามสกุลนิรันดร์กุลของผมนามสกุลใครอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะคุณปัญญานี่นั่นคุณเหรอครับอ้าวแล้วคุณเป็นอะไรกับเขาอ่ะผมเป็นลูกครับโอ้ลูกจ้างอ้าวโอเคงั้นไม่มีสิทธิ์ใช้นามสกุลเปลี่ยนใหม่กิ่งณภัทรก่อนบ่ายโอเคนะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการอะไรอ่ะกินได้ก็กินกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 ทาง Workplace ช่อง23วันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินต่อก้าวนะประชินามสกุลของเจ้านายใหญ่เดี๋ยวเจ้ามันเหมือนเล็กไปไหมคะอาจารย์ทำไมของอาจารย์เล็กจังล่ะคะแม่ว่าของแม่ก็มาตรฐานแล้วนะชอบใหญ่ๆค่ะก็เหรอคะไม่ถนัดมืออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อ๋อมันต้องใหญ่ๆนะคะใช่ค่ะพี่ก็เดินเข้าตาไงคะอาจารย์ร้องยังไงนะแม่ไม่ได้ร้องแบบนี้อ่ะร้องยังไงคะแม่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ